เคยเห็นคลิปไวรัลนี้ไหมคุกกี้ฝูงนกเป็นร้อยตัวเนี่ยตกลงมาจากฟ้าไหนไหนไหนคุณพระคลิปนี้เป็นภาพจากเม็กซิโกเมื่อปี2022นะครับแต่ก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งบนโลกนะคุกกี้ลองเดาดูไหมว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรมันมีความเชื่อว่าเป็นลางร้ายด้วยนี่ดูสิตกลงมาตายเป็นร้อยเลยอะเอหรือว่าอากาศเป็นพิษหรือเปล่านะอากาศเป็นพิษก็ส่งผลกับฝูงนกมากเหมือนกันนะแต่ว่าเคสเนี้ยก็ยังไม่ใช่ลองสังเกตดูว่ามันไม่ได้ร่วงลงมาแต่ว่ามันบินพุ่งลงมาด้วยความเร็วเลยมันตั้งใจโจมตีบ้านคนเหรอคะก็น่าคิดนะพวกนายทำลายธรรมชาติเหรอนี่แน่ฮิยาแต่ก็ยังไม่ใช่เฉลยเลยแล้วกันเขาสันนิษฐานว่ามันคงกำลังบินอยู่อย่างสบายใจแล้วจู่ๆอาจจะมีเหยี่ยวหรือนกอินทรีพุ่งลงมาจากข้างบนพวกมันก็เลยหนีด้วยความตกใจแล้วมันก็อาจจะงงเรื่องทิศทางหรือการระยะผิดกลายเป็นว่าหม่งพื้นทั้งฝูงน่าสงสารจังเลยอ่ะจากข่าวนี้ครับเราลองมาดูสถิติกันไหมว่าสาเหตุการตายของนกในเมือง3อันดับแรกเนี่ยคืออะไรนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแทบทุกวันบ่อยกว่าเคสนกหม่งโลกนี่เยอะเลยนะไฟดูใช่ไหมคะมันจะต้องแบบว่าโดนสายไฟช็อตอะไรแบบนี้แน่เลยอ่ะเก่งมากคุกกี้อันนี้อยู่อันดับ3คือเวลาเราเห็นนกเกาะตามสายไฟทั่วไปเนี่ยพวกนี้ไม่ได้โดนอันตรายอะไรจากกระแสไฟหรอกแต่มันจะมีพวกที่ไฟรั่วสายไฟแรงสูงบินไปพันสายไฟหรือไปทำรังแล้วโดนไฟช็อตอันนี้อยู่รวมในอันดับ3ทั้งหมดเลยเมืองไทยของเราก็มีสายไฟที่ดังระดับโลกก็ควรที่จะเป็นห่วงนกกันด้วยนะครับต่อไปอันดับ2ครับอันดับ2ใช่รถไหมอ่ะบอกว่าบินชนรถอะไรแบบนี้ก็เคียงอันดับ2ก็คือบินชนกระจกตายครับกระจกรถอะไรแบบนี้ก็มีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกระจกของตึกหรือว่าหน้าต่างบ้านนะฮะนกเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่าเป็นกระจกใสก็เลยบินพุ่งชนไปอย่างแรงเลยหรือบางทีก็เจอแสงสะท้อนเข้าตาปุ๊บปั๊บทำให้ตาพร่าก็สามารถชนได้เหมือนกันสุดท้ายอันดับที่1เดาออกไหมคุกกี้ขอเวลานึกสัก2นาทีได้ปะไม่ได้คุกกี้ค่าทำแอนิเมชันมันแพงเพราะฉะนั้นเราเฉยเลยแล้วกันอันดับ1ก็คือแมวครับน้องเหมียวที่เราเลี้ยงกันนี่แหละเอ๊ะแมวเนี่ยไม่ว่าจะแมวเลี้ยงหรือแมวจรเวลามันวิ่งเล่นอยู่นอกบ้านเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมือสังหารนกได้หมดไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมนี่เป็นปัญหาใหญ่ในหลายประเทศเลยนะหลายคนเลี้ยงแมวแบบปล่อยให้วิ่งเล่นนอกบ้านเนี่ยเย็นๆกลับมาเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาไปทำอะไรมาบ้างที่จริงเราจะสามารถป้องกันเบื้องต้นได้ง่ายๆนะฮะโดยผูกกระพรวนให้น้องแมวก็พอจะช่วยเตือนให้นกรู้ตัวได้นะเชื่อไหมว่าทั้ง3อันดับเนี้ยที่อเมริกามีข้อมูลอยู่ว่าในปีหนึ่งๆเนี่ยทำให้นกตายไปเป็นพันล้านตัวเลยนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยพันล้านตัวนี่มนุษย์เราทำร้ายธรรมชาติขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคุณพระฝากกดไลค์กดติดตามวิดแคสต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ